单谈何不然我记得高那个ดีมากขยันมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าน้ำทีอย่าเต้นท่าล่างอ่ะวิเนี่ยท่าไหนเอาเข้าแบบแล้วก็อย่างเงี้ยมันสไลด์ไปก็ทำดิเพราะพื้นเวทีมันทำได้อยู่แล้วได้แต่ตรงนี้ซ้อมไม่ได้ก็พื้นนี่ไงปาเก้อ่ะเรามาเห็นดูสิพาซ่าไงเราไม่มีคนอ่ะมันเหมือนแบบร้องทราบกันอ่ะเหมือนมันจะเอื้อมไม่ถึงเขาเต้นสู้ไว้ก่อนอ่ะทำไมว่าทำไมได้รักกูบ้ามันน่าได้เป็นเจ้าของถึงหัวใจเธอจะให้พี่เขาจับยกได้ไหมถ้ามีแดนเซอร์ได้เพราะให้เอิร์ธก็คงแดนเซอร์คงจับยกไม่ไหวอ่ะเออนะแล้วมันคงทำไม่ได้ด้วยแล้วตอนนี้ก็จะยังไงเกินต้องหรอนี่ผมร้องโอ้ขังไม่ว่าสมมันก็ลงมาหาพิธาทานดีไหมดีน่าจะทำได้นะเจ้าของแล้วถ้าทำไม่ได้อ่ะก็ต้องหามุกอื่นที่มันไม่ใช่จบธรรมดาหัวใจนี่ร้องพร้อมกันหรือไม่ก็ตีลังกาเอาไว้ตอนจบก็ได้ไม่น่าเอาตีลังกาตอนจบอ่ะคิดถึงคุณบิวอ่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวว่ามาตั้งเดือนนึงอ่ะ4อาทิตย์เองอยู่ไม่ถึงเธอผมว่าวีวันแม่ไม่มีคนออกอ๋อมาชื่อเขาชื่อลิขิตฟ้าเฮ้ยเราไม่ได้อันนี้เลยอ่ะอีย่ำเท้าก่อนจะมาเราตั้งท่าก่อนนะแม่งเท้าไปแล้วทำอะไรอันนั้นท่านได้แล้วแต่ว่าแค่ได้มีแฟนเชียร์ตึ้งแฟนของผู้หญิงแล้วมีอยู่คนละฝั่งนี้ค่ะคุณแล้วก็แต่ว่าใช่ไม่ได้มันแบบว่าชื่อทีมลิขิตฟ้าไม่แต่ว่าชื่อทีมมันเป็นลิขิตฟ้าจริงก็เลยเราก็เลยคิดว่าท่ามันควรจะจีนๆแต่คราวนี้ท่าที่เราออกแบบมาเวลาเราโพสอะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเสริมเราหรือว่ามันถ้าจะทำจริงๆอะมันก็ต้องดูเรื่องรายละเอียดท่าด้วยเพราะตอนนี้มันมือหักมากเลยลิขิตฟ้าแต่ว่าฟ้ามหาฟ้ามากนี่ไงนะคะก็เดี๋ยวตมประมาณประมาณเออฮะไม่เห็นต้องไปใส่ใจอะไรกับชื่อมากเลยอยู่ในนี้ตอนแรกว่าจะอันนั้นอะแต่ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าใส่อันนั้นเพียต่อตัวตอนแรกก็จะต่อกันแต่ว่าหรือว่ามันมีส้นสูงมีอะไรเงี้ยถ้าเหยียบลงไปมันจะจะเลือดออกค่ะหรือไม่แบบชุดชมรุเสียหายชุดชมรุเสียหายไม่แต่เราก็ถ้าเราคิดก่อนมีบางอย่างที่ไปคอยเราอาจจะคุยกับเสื้อผ้าก่อนก็ได้เขาก็ดูแลให้แต่ถ้าเราเสื้อผ้ามาก่อนเราคิดที่หลังไม่ทันต้องรีบเผื่อฟุกไงเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวเขาต้องใส่ส้นสูงอยู่แล้วเดี๋ยวน้องเขาใส่ส้นสูงอยู่นะเนี่ยไม่แต่จริงๆถ้าจะทำต่อเฉพาะเพลงเดียวเราไม่ต้องใช้ไอ้นี่ก็ได้มันแค่แบบใช่ตอนแรกจะตั้งเขาแค่ภาษาไหนบาร่าลังดิบาร่าย่อบาร่าย่อให้น่ะโซ่อ่ะอีกคนตัวไม่ต้องนั่งลงไปย่อขาเหมือนท่าตอนนั้นที่เฮ้ยแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแบบ
ทำตรงนี้แล้วให้พี่ใบตรงกลางไหมแบบเออครีเอทนะเออแค่นี้แค่นี้ก็ยังได้แล้วก็ไมเคิลแจ็คสันหนักไหมความความแล้วก็ความเนี่ยมีสองคนกับไมเคิลแจ็คสันก็ได้แล้วมือเราจะทำไงแคทใบโพสข้างหน้าอีกคนนึงคนใบฉีกขาใบมุดมานี่เลยเอ้ยใบมุดนี่ตรงกลางผ่าขาเนี่ยใบมุดมาเลยเออได้แล้วเห็นต้องคิดนานเลยแต่พี่ใบไม่รู้เรื่องอะไรพูดตื่นเออเดี๋ยวให้เราทำมันตื่นสายเองไปตื่นสายต้องลงโทษโดยการให้รอดขาพี่เอิร์ดออกมาสวิงให้นอนออกมาจีนนี่ก็ได้แล้วโอสคูลจริงๆแล้วก็โอสคูลผมทำมันแต่ชาติไหนแล้วพวกนี้ทำรู้ทำรู้ทีมนั้นจะสีทั้งมือขนาดไหนของเราก็สีสันเลยอ่ะสีทั้งมือโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมไม่ดีวะทีมเบิร์กโอ้โหนี่ทีมเรื่องนัดกันด้วยความน่ารักสดใสค่ะมีทีมเปลี่ยนเสื้อกันมาเสียแล้วเนี่ยอู้ฟลอกนี่เขานัดกันหรือเขาตั้งใจให้เขาตั้งใจคือของพี่ใบก็ทำไมพอสดใสเนาะใบคนสองนาทีเดี๋ยวเวลาจะดังไปไหมอ่ะเร็วๆไหนมานั่งคุยก่อนดิแป๊บเดียวเดี๋ยวเมื่อวานเป็นไงบ้างเปลี่ยนที่นอนหรือว่าโดนคำโทษไปนั่งสมาธิเปลี่ยนที่นอนใช่ไหมแล้วก็ค่าศึกบุกด้วยครับค่าศึกบุกคืออะไรป่วยนี่ท้องเสียได้ประมาณ40 นาทีแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแบบก็เข้าห้องน้ำแล้วมานั่งต่อก็ได้สับแหมไม่ได้ห้ามไม่เข้าห้องน้ำแล้วพอแบบเอาอีกแล้วมันท้องเสียครับมันไม่รู้เป็นอะไรมันก็ถูกอยู่แล้วมันไม่ค่อยเสียตรงอื่นใช่ไหมมันเสียตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับคือแบบนั่งไปได้ประมาณ40 นาทีก็แบบพยายามแบบยาครับก็นั่นแหละก็เลยถามว่าตอนก่อนหน้านี้มันไม่เป็นใช่ไหมเป็นครับเป็นอยู่แล้วเป็นไม่ถึงว่าออกนานกว่านี้กว่ามันจะออกมารอบนึงคือมันออกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับนะก็อย่างนี้อ่ะเป็นไงทำป่ะทำหมดแต่ว่าของแพทมันลุกไปเข้าโอทีแบบไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยลุกไปก่อนแล้วก็กลับมานั่งต่อแล้วโซ่เป็นไงดีครับนั่งบนบีทแบ็คหลับหรือดีหลับครับจ้าเธอมีนางชิวเดินออกมาเปิดอะไรกินกันดีกว่าข้าวผัดกินสิเหงาเลยเลยคนเดียวไม่มีใครก็พูดอะไรเลยอ่ะเปิดเพลงกันใช่ไหมเปิดเพลงฟังกันด้วยใช่ไหมใครเปิดบ้างใครเสียบเพลงใครเปิดบ้างมันเปิดไม่ได้นะครับยกเว้นน้องจะฟังเพลงกิจกรรมนี้เพื่อที่จะให้น้องทำให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่า เรากระตุ้นอารมณ์ตัวเองเยอะใช่ไหมครับเราก็จะมีอาการที่เรียกว่า1สารพัดน้อยกังวลโกรธง่ายร้องไห้ง่ายเซนซิทีฟทุกอย่างเอางี้ทุกสิ่งรวมก็คือเซนซิทีฟแต่การนั่งสมาธิมันทำให้น้องมีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นถามว่าทำได้ไหมกรณีถ้าต้องการฟังเพื่อจำเนื้อเพลงโอเคแต่กรณีนี้เราต้องการที่จะทำให้น้องมีความแข็งแรงทางด้านจิตใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเพลงเนี่ยมันดังอยู่ในเมื่อวานเนี่ยได้ไปฟังตอนที่ครูดูอยู่ที่บ้านเนี่ยครูก็ดูอยู่เอ้ยมันทำยังวะเวลามันก็เราก็แอบงงไหมเราก็นั่งประมาณเที่ยงคืนครึ่งปลุกตัวเองขึ้นมาปึ๊บก็เริ่มเห็นน้องเริ่มนั่งแล้วเริ่มเห็นความทรมานอันนี้จะแปลงท่าแปลงร่างไอ้มีบางคนเปลี่ยนที่นอนโอ้ยมีความสุขเปลี่ยนที่นอนต้องบอกน้องก่อนเบื้องต้นเวลาทริคของการนั่งสมาธิง่ายๆเราต้องหาอะไรที่มันกำหนดอ่ะอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกกำหนดว่าท้องพองท้องยุบอะไรเงี้ยเวลาเราหายใจอะค่ะแล้วก็ดูอะว่าเวลามันก็จะมีช่วงจังหวะหนึ่งมีหลับกับลมผวังก็คือมีหลับก็คือพอเรารู้ตัวเราก็แต่บางทีบางคนมันเป็นผวังกลับขึ้นมาเราต้องแยกให้ออกทีนี้เนี่ยเนื่องจากทำผิดวิธีวันนี้ต้องทำอีกรอบหนึ่ง What? วันนี้ต้องทำอีกรอบหนึ่งน่าดีใจเออไม่เพราะเชื่อเปล่าว่าถ้าเกิดเรานี่คือมาทำวันเดียวแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะไม่มีทางฮะมันกำลังถามเหมือนคนทั่วๆไปว่าเฮ้ยทำไมฉันทำครั้งเดียวฉันจะโทษแล้วฉันจะรวยฉันสำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฮะ
ทุกอย่างน้องต้องสะสมสั่งสมมันมานะฮะเคกับโซ่ต้องเป็นคนที่ทำตลอดต้องมัสเลยเพราะว่าน้องคนในขณะที่คนเขาบอกว่าน้องอย่าทำอะไรที่อย่างโซ่อย่างเงี้ยอย่าไปเขาบอกแล้วว่าอย่าไปทำให้ซ้อมก็ยังไปกุ๊กกิ๊กอะไรอีกส่วนเคเองเคจะมีวันที่เคร้องไห้เคจะเอาไม่อยู่เซนซิทีฟมากมันก็แปลว่าเมื่อดีใจเราดีใจมากและเมื่อเสียใจก็เช่นกันเราก็จะเสียใจมากเช่นกันเป็นการดึงอารมณ์กลับมาให้เร็วที่สุดและดูว่าเอ้ยโอ้โหความคิดแล้วมันเร็วมากเร็วแบบจนแบบเราไม่สามารถตามมันทันอ่ะคือเวลาเรานั่งแล้วเราแบบมีอะไรฟุ้งซ่านเงี้ยเราก็คิดไปเลยว่าเออมันฟุ้งซ่านอยู่นะเราก็กลับมาอยู่กับตัวเราตอนนี้เราคิดนี่อยู่เอ้ยหรือเราโมโหเรื่องนี้อยู่หรือเราง่วงแล้วนะอะไรเงี้ยคือมันเราจะได้รู้สติอ่ะมันเป็นการฝึกว่าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นเวทีหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับน้องๆในชีวิตประจำวันเหมือนกันไม่ปล่อยตัวเองให้ไปตามอารมณ์แต่รู้ตัวรู้สติว่าประโยชน์ของการนั่งสมาธิอ่ะมันได้ตรงนี้เออทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นทำให้ไม่โดนดึงง่ายซันนี่เองก็เวลาโดนมากระตุกแผลเก่าก็จะได้ไม่ชกชาวบ้านเขาหรือเวลาอีกหน่อยมีครอบครัวมีเมียก็จะได้ไม่ตบเมียพอตกไปแล้วมึงตายแน่เข้าใจป่ะเพราะว่ามันเวลาช่วงที่คนเราอ่ะมันวูบเดียวมันไปเลยนะแล้วน้องไม่เคยเรียนรู้ในการที่จะควบคุมอ่ะมันจะเหลืออะไรอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมอายุแค่นี้เองบอกเออก็สิ่งที่เองเป็นนิสัยเองตอนโตก็เพราะเองฝึกตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่แหละแล้วถ้าไม่ฝึกจะเหลืออะไรถูกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องดูก็ได้ครับสถิติจากที่เขาเรียกว่าเขาทำแท้งกันก็เพราะสติไม่มีนี่แหละพอตอนจีบกันก็จะฮือฮากันอย่างเดียวพอมีลูกอ้อมไปออกกับเธอไปเอาออกกับเธอฉันรับไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วเด็กก็ติดตัวไปพอเด็กติดตัวไปปุ๊บก็ทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วก็เสียใจเออฉันไม่ได้ทำเลยก็นั่นแหละเพราะเราไปหมดแต่จะฮือฮากันโดยที่ไม่คิดนะฮะผมฝึกให้น้องเพื่อที่จะไม่โดนเพื่อที่จะเอาผู้ชายเนี่ยผู้ชายมันเป็นเซ็กซ์แมชชีนถ้าน้องไม่มีตัวเนี้ยน้องก็จะส่วนผู้หญิงก็โดนว่าจะสวยจังเลยอ่ะไอ้ลายจะสวยจังเลยอ่ะเธอเปรียบเสมือนดังลมหายใจของฉันนึกออกป่ะเยอะแยะเซ็กแมชชีนเซ็กแมชชีนจริงๆแล้วนั่งสมาธิก็เพื่อให้เรารู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็รู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันสติของเราแค่นั้นเองเสร็จแล้วม้ามันจะแรงกว่าเราก็ไม่รู้ละตัวใครตัวมันแต่ขอให้ฝึกก่อนนะครับอ่ะไปไบค์ไปไงเนี่ยเริ่มไบค์ยังไงไม่ต้องรอมาคืนนี้อีกสักรอบนึงงานนี้เป็นงานที่น่าทำมากควรจะทำด้วยกันลองดู1ชั่วโมงนะครับโอเคอ่ะขอให้น้องทำตามคำสัญญาพูดแล้วก็ต้องทำนะครับเพื่อสร้างอย่างเนสนั่งบ่อยๆอ่ะเราจะรู้ว่ามันบางครั้งเราไม่ได้คิดอะไรเลยหัวเราว่างๆใช่ไหมแต่ว่าสติมันเร็วมากจริงอย่างที่ครูคิมบอกมันพร้อมจะวิ่งมาแล้วมันก็จะหายไปมาแล้วก็จะหายไปแต่คราวนี้พอเรารู้เท่าทันแล้วฟึบมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปคือคราวนี้เรารู้ว่าเราจะจัดการยังไงกับความคิดของเรามันเร็วมากบางทีไม่ได้ตั้งใจอยู่มันวิ่งเข้ามาเองมันมีภาพต่างๆเข้ามาเองแล้วมันก็จะหายไปเพราะทุกเรื่องมันมีอยู่แล้วมันก็จะจากไปตั้งอยู่หายไปถ้าเรารู้แบบนี้เราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บอย่างเคที่เป็นคนที่ดีใจมากเสียใจมากเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงกับอารมณ์นึกออกไหมนั้นก็ฝึกไว้ดีแล้วไปเริ่มครับไปงั้นเราวางเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้าเพลงตีมกันจะได้มีเวลานั่งคุยกันว่าทำอะไรบ้างเป็นไรโซ่ดูในไหนไม่เป็นไรไม่ช้าหนึ่งวะไม่สบายบ้างสวัสดีครับครูคิมครับคุณอยู่ไหนที่สติงคุณมาเนี่ยหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งช้าส
โอเคด้านขวาครับป้าเอี้ยงซ้ายหนึ่งสามห้าหกเจ็ดโอเคสี่ชีวิตป้ายขวาก้มซ้ายเงยขวาก้มซ้ายจังหวะเดียวป้าย1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 6โอเคซ้ายป้ายช้า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 ก่อนอีกรอบนึง5 6เร็วป้าย1โอเคไปรอบๆครับไป1อีกครั้งนึงไม่โอเคพอมาหัวไหล่มา1 2 3 4ซ้าย1ซ้ายแล้ว4 5 6 7 2ข้างพร้อมกันไป1 2 3 4 5 6 7สลับกันไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ระวัง56เร็วขึ้น1 2 3 4 1 2 3 4ตึง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 ดีจบพอดีอ่ะพออ่ะมาตัวต่อเพลงแป๊บนึงนะคะมาด้านขวาก่อนช้าก่อนนะ5ป้ายขวา1กับป้าย2กับป้าย3กับป้าย4กับป้าย5ป้าย6ป้าย7 8ซ้าย1ป้าย2ป้าย3ป้าย4ป้าย5 6 7 8ด้านหน้าไปข้างบน1ลงไปป้ายขึ้นป้ายฮึบป้ายใครใช้ไหลเลิกนะครับป้ายฮึบลงป้ายฮึบลงทีนึงสุดท้ายป้ายฮึบพอ4ทิศ4มุมช้าๆก่อนขวาป้าย1ข้างหน้าฮึบข้างฮึบฟังแครกอัพป้ายขวาข้างหน้าฮึบป้ายซ้ายข้างหลังจังหวะเดียวหนึ่งฮึบ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 ข้างซ้ายป้ายช้าป้ายช้าป้ายช้าช้าอีกรอบหนึ่งช้าก่อนฮึบป้ายฮึบป้ายฮึบครับจังหวะเดียว7ป้าย1อึบ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 1ฮึบฮึบฮึบต่อเนื่องรอไปแล้ว1ฮึบ2ก็เริ่มใช้ไหลโอเคข้างโน้นป้ายขวาป้าย1ฮึบฮึบโอเคพอครับขาชิดชูมือขึ้นติดกันไว้ตรงนี้ติดนะไม่เอาอย่างนี้ออกนะติดไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกเอายาวป้ายซ้ายป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 ้าย20 1 2 3 4 5 20นะ6ใครคว่ำไหล่นี้เปิดขึ้น7 8 9ลงมาอีกม
10ลงมาอีก11 12พี่เอิร์ธเปิดไหล่ขึ้น13เปิดไหล่ขึ้นพี่เอิร์ธ14 15 16 17 18 19พอมาหายใจเข้าบ้ายขวาขาเช็ดขาเช็ดขากลางขาเอาใหม่บ้ายเยอะๆ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าครึ่งแล้วเว้ยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเปิดขาไปเยอะข้าขาขวาก้นไม่ไปนะอยู่กับที่5 6 7ยก1 2 3 4 5 6 7ป้ายซ้ายยกขึ้นมา1 2 3 41 2ยกถึงโต๊ง3ขยับเยอะ4 5 6 7พอมาขวาครับเอาต้นลงเอาต้นลงเอาต้นลงต้นลงศอกขวาวางที่พื้นเร็วเร็วมาศอกซ้ายวางตามมาวางลงมาเร็ว1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาไปขวาครับ90องศานะกดสะโพกลงไปต่ำๆกดลงไปเข่าซ้ายตึงเข่าซ้ายตึงด้วยกดลงไปหนึ่งสองไปอีก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 สามสี่ห้าขาวซ้ายตึงหกเจ็ดแปดโอเคขาสองข้างอยู่กับที่อย่าขยับเข่าขวายกขึ้นมาตึงขาซ้ายตึงจับพื้นไม่ไหวก็จับเข่าเอาไว้ก็ได้หนึ่งหัวไว้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคสองมือจับเข่าครับกลับมาท่าเดิมเลยกดอย่ายกอย่างนี้นะกดลงไปหายใจเข้าลึกๆไปหันไปหันไปหันไปสองมือเท้าเอวหายใจเข้าลึกๆโคมดวงสุดท้ายไปมองเอวหนึ่งแอนอีกสองใบอีกสามใบสี่ห้าหกเจ็ดพอเข่าซ้ายวางที่พื้นมือซ้ายวางยกขึ้นมามือขวาจับปลายเท้าซ้ายแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเยี่ยมมาก
โอเคพลิกมาด้านหน้าครับเข่าขวาตั้งไว้ศอกซ้ายเทิร์นมือขวาใกล้ๆตัวโน่นมองเครื่องเสียงครับป้ายบิดป้ายเยอะๆ1 2 3โอเคมาทางไหนกับทางนั้นป้ายป้ายซ้ายครับสองซ้ายวางสองสองข้างวางที่พื้นแล้ว1ไปไวนะ2 3 4เก่งมากเอิร์ธ5 6 7ป้ายซ้ายมาซ้ายเร็วเร็วเร็วไวไว90องศาแล้วอย่างนี้ไม่เอานะกลับมากดลงไป1สะโพกลงตาม2เข่าขวาตึง3เข่าขวาตึงโซ่4 5 6 7โอเคยกขึ้นครับขา2ข้างอยู่กับที่1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดสองมือจับเข่าย่อลงไปเร็วเร็วสองมือเท้าเอวเร็วพร้อมเตรียมตัวไฟดวงสุดท้ายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคพอมาเข่าขวาวางที่พื้นยกมาแล้วมือซ้ายจับดึงดึงดึงแล้ว1ดีมากเนสถูกต้อง2 3 4 5 6 7 8พลิกมาด้านหน้าป้ายนั่นแหละถูกแล้วยกเข่าขึ้นไว้เทิร์นมาบิดนู่นคีย์บอร์ดไปบิดไปมองนู่น1เยอะๆ2 3 4 5 6 7พอป้ากลับโอเคนั่งครับมาเท้าเปียกลองจับดิถึงกันถึงไหนกันบ้างแล้วลึกๆไกลๆยาวๆเร็วๆเอาให้ถึงได้แล้วโอเคพอครับมากลับมามือซ้ายจับปลายเท้าไว้นะมือขวาจับเข่าซ้ายหายใจเข้าลึกพยายามเอาเข่าเนี้ยที่มันเราไม่ได้ยืดใช่ไหมครับพยายามให้มันติดกับตัวไว้อย่าให้มันยืดเสร็จแล้วมันตัวหลังจะได้ตรงๆไงโอเคป่ะมาเอาใหม่เริ่มครับหายใจเข้าครับมาแล้วมือซ้ายแล้วหายใจออกไปยืดป้ายยืด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 ยกสูงสูง1 2 3 4สู่เข่าไป6 7พอเปลี่ยนข้างหายใจเข้าหายใจออกไปยืด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 มา1 2ค่อยๆเคค่อยๆ3สี่ห้าหกเจ็ดพอครับมาเขย่าก่อนหน่อยโอเคมาต่อครับกลับเข้ามาเหมือนเดิมขาติดไว้ห
มือขวาจับกลางเท้าเลยมือซ้ายจับมาเร็วหายใจเข้าปะเคเอายาวขาออกไปเอาเข่าเข้ามาลูกเออปะยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอครับเปลี่ยนข้างมาหายใจเข้าปลายหายใจออกปลายยืดป้ายโอ้โหรออินโทรนะรออินโทรจบมาโอเคยืดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพออ่ะสุดท้ายมามือซ้ายจับไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกไปมือขวาจับส้นมามาหนึ่งสองมองกระจกโต้สามสี่ห้า